ับนายกรัฐมนตรีเองนะครับก็เตรียมที่จะออกมาตรการนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบบางพื้นที่ถูกน้ำท่วมนะครับผลผลิตก็ได้รับความเสียหายเตรียมที่จะนำข้อเสนอที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ได้กล่าวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนนายกก็พูดถึงราคาข้าวนะครับที่ตอนนี้ตกต่ำอย่างหนักโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิในภาคอีสานรวมถึงในพื้นที่อื่นๆก็เป็นผลนะครับมาจากการรับซื้อของโรงสีหรือพ่อค้าคนกลางอาจเป็นเพราะว่าข้าวเองก็มีค่าความชื้นสูงนะครับก็เป็นผลมาจากน้ำท่วมนอกจากนี้เองก็มีผลต่อราคาข้าวในตลาดโลกด้วยรวมถึงการลดราคาแข่งขันกันของประเทศผู้ผลิตข้าวซึ่งเรื่องนี้เองรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็กำลังกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวนาให้บรรเทาความเดือดร้อนให้ได้โดยเร็วที่สุดนายกบอกด้วยนะครับว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าก็น่าจะเร่งให้มีการประชุมให้ได้ข้อยุติก่อนที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.รับทราบแล้วนำไปปฏิบัติต่อไปครับราคาข้าวตกต่ำในพื้นที่โดยเฉพาะยิ่งข้าวหอมมะลิที่มีข่าวราคาต่ำมากในภาคอีสานในปัจจุบันและอาจจะมีในพื้นที่อื่นทั้งนี้เป็นผลจากการรับซื้อของโรงสีหรือพ่อค้าคนกลางอาจจะเป็นเพราะข้าวมีความชื้นสูงเป็นผลกระทบจากน้ำท่วมราคาข้าวในตลาดโลกการลดราคาแข่งขันกันของประเทศผู้ผลิตข้าวรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจในเรื่องนี้กำลังกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาให้บรรเทาความเดือดร้อนให้ได้โดยเร็วที่สุดคาดว่าไม่เกินสัปดาห์หน้าจะเร่งให้มีการประชุมให้ได้ข้อยุติโดยเร็วเพื่อนำเสนอครม.รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับที่ได้ต่อสู้ชีวิตด้วยความอดทนเสียสละทั้งนี้รัฐบาลและประชาชนรับรู้ความทุกข์ของท่านเสมอเราจะร่วมทุกข์ไปกับท่าน